วัสดีครับทุกคนก็วันนี้อยู่ที่หน้าถนนรางน้ำนะครับพามาดูร้าน Eat MR นะครับว่ากันว่าที่นี่จะเป็นร้าน Eat MR สาขาแรกนะครับในประเทศไทยรู้จริงเท็จยังไงนะครับวันนี้ก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะทำคอนโดในเร็วๆนี้นะครับเป็นภาพที่แปลกหูแปลกตาไปพอสมควรนะครับร้าน Eat MR ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อก่อนเราก็เคยมากินกันอยู่บ่อยๆนะครับกินแล้วก็ใจหายนะครับสภาพวันนี้นะครับสภาพในวันนี้นะครับ Eat MR ก็ปิดไปในที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามภาพเลยนะครับก็น่าจะอยู่ในระหว่างการทุบนะครับด้านนอกรถติดครับอยากจะขึ้นไปดูข้างบนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเก่งใจนอกจากร้านหัวมุมนะครับร้านค้าที่อยู่รายล้อมนะครับหรือที่อยู่ติดเข้าไปในซอยนะครับก็รู้สึกจะปิดกิจการกันหมดเลยนะครับเข้าใจว่าโซนนี้น่าจะโดนทุบทั้งแผงนะครับน่าจะเป็นคอนโดในไม่ช้านี้นะครับร้านนี้ก็เมื่อก่อนเคยมานั่งกินอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ารสชาติไม่ค่อยจะถูกปากเท่าไหร่นะครับร้านก็ย้ายไปแล้วนะครับด้านหน้าซอยก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์นะครับนี่คือสภาพถนนรางน้ำนะครับวันนี้นะฮะถัดมาก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านนี้ก็ย้ายเหมือนกันนะครับย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ดูตามป้ายเอานะครับรางน้ำอพาร์ตเมนต์นะครับส่วนร้านทำฟันนี่ไม่แน่ใจนะครับน่าจะย้ายเหมือนกันนะครับร้านทำฟันก็ย้ายไปอยู่แถวสีลมนะครับร้านทำผมนี่ก็ย้ายเหมือนกันนะครับ ด้านหน้าน่าจะย้ายกันหมดเลยถึงล็อกนี้นะครับในโซนนี้คิดว่าน่าจะทุบหมดนะครับคิดว่าด้านหน้าจะถึงด้านหลังนะครับตรงนี้อนาคตน่าจะไม่เหลือนะครับน่าจะกลายเป็นคอนโดหมดเลยนะครับคิดว่าน่าจะทุบตั้งแต่ปากซอยจนถึงตรงจุดนี้นะครับคิดว่านะครับมาดูสภาพแล้วน่าจะใกล้ถูกทุบเต็มทีนะครับจะไม่ทำหรอกเพราะว่าน่าจะเป็นโรงแรมคนแถวนี้แจ้งว่าก็เขาก็เริ่มให้ผู้คนที่เช่าอยู่แถวนี้ออกกันแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรนะครับเราคิดว่าอนาคตแถวนี้ก็น่าจะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปตามการเวลานะครับก็ใจหายเล็กๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่แถวนี้มาก็เป็น10กว่าปีนะครับตั้งแต่ปี49นะครับก่อนจะมีคอนโดริทึมตรงนี้นะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นตึกแถวนะครับตึกแถวคล้ายๆกับหน้าร้านข้าวมันไก่นะครับเป็นตึกแถวเก่าๆนะครับตอนหลังพอเขาขายที่ไปก็ทำเป็นคอนโดตอนนี้ก็ราคาเนี่ยขึ้นจากตอนแรกๆเปิด3ล้านขั้นต่ำนะครับตอนนี้ก็ขั้นต่ำ10ล้านอัพนะครับก็เป็นคอนโดหรูนะครับอย่างที่บอกนะครับมันเป็นลายรถไฟฟ้านะครับมีแต่ราคาจะขึ้นนะครับไม่มีลงแถวนี้ก็รถติดประจำนะครับคนช่วงโควิดมาที่พักน่าจะกลับมาคึกคักนะครับหลังจากก่อนหน้านี้จะเงียบๆเหงาๆไปคือสภาพตึกแถวเก่าๆนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่มานานก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับตึกแถวสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นอาคารพาณิชย์นะครับหรือว่าตึกแถวนะครับร้านข้าวมันไก่แล้วก็ร้านบ้านบาร์นะครับร้านนวดนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเก็บบรรยากาศความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับกับถนนรางน้ำมาให้ชมพอปากของพอนะครับสวัสดีครับ